ตอนเนี้ย Wi-Fi มันปิดอยู่เห็นมั้ยเราจะเชื่อม Wi-Fi ใช่ไหมเรากดอันนี้เมนูแล้วก็เลื่อนขวามาที่การตั้งค่าระบบกดเข้าไป Hotspot นะกดเปิด Hotspotหาเลยหา Wi-Fi เลย Wi-Fi ชื่อ70ไมล์เจออ่ะเจอแล้วอ่ะกดเข้าไปเลยรหัส106 01 016คอนเนคก่อนโหลดแอปมาแล้วใช่ไหมรอให้มันต่อกันก่อนไอ้ไปที่แอปไปเปิดแอปกดบวกเพิ่มอุปกรณ์กล้องติดรถกล้องติดหน้ารถยนต์โอเคครับกลับมาที่แอปกล้องติดหน้ารถยนต์พร้อมจอนะกำลังเชื่อมกับ Hotspot ยืนยันเชื่อมแล้วกดกลับรอแป๊บนึงiPhone น่ะแม่งชอบเด้งอ่ะเนี่ยมันขึ้นมาบอกเพื่อความปลอดภัยข้อมูลไหนกันเลยนะกดยืนยันเพื่อสิ้นสุดการขออนุมัติปุ่มยืนยันกดข้างขวาเนี่ยปุ่มนี้เรียบร้อยแอปก็จะใช้งานมาละกล้องหน้าปรับขึ้นหน่อยเดี๋ยวปรับหน้าขึ้นนิดนึงให้มันเห็นไอ้นี่นิดนึงคืออยากให้มันแบบว่าโล่งเลยให้มันเห็นกระโปรงหน้าเราหน่อยเวลารถมันปาดหน้าจะได้รู้มันไกลจากรถเรากดถ่ายภาพได้ด้วยได้ถ่ายได้แล้วก็ถ้าจะดูไฟล์ย้อนหลังก็กดอัลบั้มภาพมันก็จะมีไฟล์ย้อนหลังให้ยืนยันเหตุการณ์ปกติอะไรเนี่ยมันจะมีบอกรอโหลดแป๊บนึงไฟล์วิดีโอทั้งหมดอ่ะอยู่ในเครื่องนะไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์เวลาเราดูสมมติว่าเรากดเข้ามาดูปุ๊บเนี่ยมีด้านหน้าด้านหลังไฟล์พวกนี้ไฟล์วิดีโอพวกนี้เนี่ยคืออยู่ในนิ้วหมดเลยอยู่ในเครื่องหมดเลยอยู่ในเมมบนเครื่องแต่ถ้าเราจะเอาถ้าเราจะไว้ดูแล้วก็กดดาวน์โหลดด้านล่างมันก็จะดาวน์โหลดมาอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยเห็นป่ะมันโหลดมันต้องรอโหลดนิดนึงเพราะมันโหลดภาพมาจากข้างบนเนี่ยเรียบร้อยแค่นี้แหละประมาณนี้นาฬิกาตรงมี GPS ด้วยนี่หว่ามี GPS จับความเร็วด้วยบันทึกในกล้อง